เปิดนิสัยที่แท้จริงเบล่าคนใกล้ตัวเท่านั้นที่รู้สัญญาสุขนิวัตนักเขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังเขียนความประทับใจที่มีต่อเหล่านักแสดงในกองละครบ e ุพเพันิวาตอย่างเบล่าราณีปั้นจันร์ประมะและเจี๊ยบปวีนาชาริฟสกุลที่คอยดูแลคุณแม่ของตัวเองที่ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ด้วยอย่างนักแสดงอาวุโสบันเจิดศียมาภายัยแม่ชอบกองบุพเพันนิวาตเพราะเข้าฉากกับเจี๊ยบ เบลลาและปั้นจันสามคนเป็นเด็กน่ารักมากพูดเพราะกิริยาอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่เอาใจใส่พูดคุยกับแม่ไม่เห็นว่าแม่เป็นคนแก่จนไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเบลล่านั้นอิงแอบแนบร่างกับแม่เป็นหลานมิใช่แต่เพียงในละครแม่รักเบลลาทีเดียวถามถึงเสมอป้านจันก็กุ๊กกิ้กับแม่จนแม่ยิ้มไม่หูบส่วนเจี๊ยบนั้นดูแลแม่ตอบทกับแม่และพูดคุยกับแม่ในระหว่างพักกองถ่าย แม่จึงมีความสุขเหมือนไปทํางานเหมือนไปเที่ยวพักผ่อนกับลูกหลานมากกว่าเด็กๆในกองถ่ายก็ดูแลแม่เป็นอย่างดีทุกคนเมตตาคนแก่อายุ92ปีที่มีไฟในการแสดงยังไม่มอดแม้ว่าความจําจะเลือนรางตามวัยแม่วิตกเรื่องจําบทไม่ได้จึงใจโล่งมากเมื่อใหม่ผู้กํากับบอกว่าคุณยายไม่ต้องท่องบทเพราะผมจะบอกแบบทีวีช่องสี่เลยครับแต่แ a c t ิ้งไม่ต้องนะยายใหม่สบายอยู่แล้วแป๋วโปรดิวเซอร์ดูแลแม่อย่างดีมาก อารมุ่มอรวยและจัดคิวแม่ที่สะดวกที่สุดที่กองแป๋วจะเตรียมทุกอย่างแม่ถึงกองถ่ายพร้อมๆกับรถเข็นถึงตัวแม่เมื่อถ่ายเสร็จแป๋วมาลาแม่เป็นคนสุดท้ายคุณยายแฮปปี้กับแป๋วมากเท่าที่ได้สัมผัสน้องเป็นคนน่ารักมากค่ะต้องขอชมเบลล่าเพราะที่ผ่านมาน้องโดนอคติจากคนในนี้เยอะเป็นคนสวยที่ไม่ห่วงสวยไม่เรื่องมากเป็นคนเนิบกว่าชาวบ้านหนึ่งสเต็ปบางทีพูดไม่ทันก็จะยิ้มใส่อย่างเดียว เบลล่าไม่ใช่คนขี้อายเท่าไหรค่ะเธอรั่วและหามากด้วยซ้ําเป็นคนที่มีกิริยามารยาทดีมีกาละเทศะดีรู้จังหวะว่าตรงไหนควรวางตัวอย่างไรอยู่กับพี่พี่ที่ทํางานถ้าเธอสนิทเธอก็ปล่อยสุดขี้เล่นมีมุมตลกเยอะถ้าถึงเวลาทํางานก็มีความตั้งใจสูงเต็มที่อึดสุดๆให้ทําอะไรก็ทําไม่ปิดกั้นตัวเองไม่เคยงองแงและมีวินัยมากเป็นเด็กที่มีความสามารถและนิสัยดีมากๆคนหนึ่งน่าสนับสนุนค่ะ